เสียงประกาศเอ๊ะมีเรื่องอะไรกันเนาะเพื่อนๆไปไหนกันหมดแล้วหรือว่าจะเข้าห้องเรียนกันไปแล้วนะเอ้านั่นไงเจอแล้วเอ๊ะพี่ฝนทางนี้อะไรหรอพี่แอบมานั่งนี่สิเขาเรียกประชุมด่วนมานี่เร็วเรียกประชุมอะไรหรอมาเฮน่าคุณครูยังไม่ได้บอกนี่ดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องเครียดๆนั้นเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันน่ะเนี่ยเดี๋ยวฟังคุณครูเขาบอกแล้วกันนะฟังคุณครูหรอแล้วเข้ามากันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่เขาเรียกนั่นแหละพี่ฝนน่ะไปไหนมาพี่ฝนก็ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็ไปซื้อขนมมาเมื่อกี้เนี้ยอ่ะโอ้เด็กๆจ้าเด็กๆจ้าเงียบก่อนนะจ้าวันนี้คุณครูมีเรื่องจะประกาศคือว่ามีอะไรเหรอคะคุณครูอะไรครับคุณครูได้รับแจ้งข่าวมาจากตำรวจนะจ๊ะตอนนี้มีคนไม่ค่อยน่าไว้วางใจอยู่ในเมืองของเราด้วยนะโอ้เหรอครับแล้วทำยังไงกันดีเอาเป็นว่าเด็กๆ เรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีบกลับบ้านนะจ๊ะอย่ามัวโอเอเดินไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็ระวังตัวไว้ให้ดีด้วยล่ะระวังจากอะไรอะครับคุณครูก็คนที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจยังไงล่ะจ๊ะเด็กๆอุ๊ยคนไม่ค่อยน่าไว้วางใจหรอในเมืองเรามีแบบนี้ด้วยเหรอพี่แอดพี่แอดว่าไม่มีหรอกนะเออแต่เหมือนจะมีป้าคนหนึ่งย้ายเข้ามาใหม่เฮ้ยหรือคุณยายก็ไม่รู้แก่ๆหน่อยอยู่แถวโรงเรียนเรานี่แหละจริงเหรอมีคนย้ายเข้ามาในโรงเรียนเรางั้นเหรอใช่ก็ไม่ใช่ในโรงเรียนหมายถึงในเมืองอ่ะเขาอยู่แถวๆโรงเรียนน่ะพี่ฝนอ๋อย้ายเข้ามาข้างๆโรงเรียนแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งเห็นพี่แอกบอกว่าเป็นคุณป้านี่นาใช่แล้วก็บ้านเขาอ่ะเก่าๆหน่อยอ่ะงั้นเหรองั้นเหรอคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งมั้งพวกเราเลิกเรียนแล้วล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนกลับบ้านพวกเรามาเล่นกันสักนิดนึงได้ไหมอ่ะเอ้าแต่คุณครูบอกให้เรากลับกันเลยนี่นาพี่ฝนนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่เอกปะพวกเราไปเล่นกันเล่นเลยเหรอโอ้ยอันไหนดีอ่ะอันไหนดีเล่นได้ทุกอันแหละเอ้ยอันนี้ก็น่าเล่นนะเอ้าเราด้วยนั่นไงพี่แอกนั่นอะไรอ่ะนี่ไงที่พี่แอกบอกว่ามีคนเข้ามาอยู่ข้างๆโรงเรียนใช่หรือเปล่าวะอ๋อคุณยายคนนั้นไงคุณยายคนนั้นน่ะที่อยู่บ้านหลังเก่าๆข้างๆโรงเรียนแล้วอ่ะอย่างนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แกคงไม่ใช่คนร้ายหรอกมั้งแรงยังไม่มีจะเดินเลยจริงเหรองั้นพวกเราไปดูบ้านของคุณยายหน่อยดีกว่าเฮ้ยจะดีเหรอพี่ฝนเอาง่าเดินมาดูแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างนึงพวกเรามากันหลายคนด้วยนะเดี๋ยวหมากัดเอานะหมาเหมือที่ไหนล่ะโบอยู่นี่นายเร็วมาเร็วโบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเร็วๆหน่อยสิรอได้นุชเฮ้ยพี่แอกเฮ้ยประตูบ้านเขาแปลกๆอ่ะจะเข้าดีหรือเปล่าอ่ะมีอะไรแดงๆปิดไว้ด้วยยันเหรอไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปวนดูข้างหลังบ้านดีไหมอ่ะเผื่อมีคนอยู่โอ้ยฝนนี่หาเรื่องอีกแล้วมีใครอยู่ไหมคะบ้านหลังนี้แปลกๆอ่ะพี่เอกมันก็แปลกทุกหลังอะเมืองเนี้ยแต่อันนี้น่าจะแปลกสุดอ่ะสังเกตว่าบ้านหลังนี้ไม่มีหน้าต่างอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบลมแรงมั้งคุณยายโอ้แล้วเขาจะหายใจออกได้ยังไงกันน่ะเขาก็คงหายใจเข้าเอาอะเฮ้ยพี่เอกนี่ก็พูดไปเรื่อยป่ะพวกเรากลับไปเล่นกันดีกว่ายะฮู้เล่นอะไรดีอ่ะไม่รู้เอาอันไหนดีอ่ะเอาอันนี้กระโดดเล่นกันดีกว่าพวกเรามาเร็วเฮ้ยรอเราด้วยมาเร็วๆมาเร็วๆนี่แหละขึ้นมาแล้วปุ๊กปิ๊กมาเร็วๆวู้ฮู้เฮ้ยวันนี้สนุกจังเลยย่าก่อนกลับบ้านนี่ดีจังเลยนะไม่มีใครมาคอยดูพวกเราด้วยคุณครูก็ไม่อยู่กับบ้านกันไปหมดแล้วอ่ะแล้วคุณครูกลับไปได้ไงอ่ะเอาก็เลิกเรียนแล้วไงเราควรกลับบ้านกันดีไหมอ่ะกลับบ้านเหรออีกนิดนึงหน่าอีกนิดนึงยุ่งโอ้ยตกลงมาเลยอ่ะก้นกระแทกเก็บก้นน่ะใครเคว้งลูกบอลเนี่ยเออใครเคว้งลูกบอลตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเกะกะจริงๆเลยเปียกมานี่แล้วเอ้าเอ้ยนายเป็นใครเนี่ยพี่ฝนพี่เอกอยู่ข้างหลังรู้แล้วดูดิคนนี้เป็นเพื่อนใหม่ของเราอ่ะหน้าตาก็ดูใช้ได้เหมือนกันนะพ่อเราอ่ะทำงานอยู่ที่ตึกใหญ่ๆตรงนู้นเนี่ยเอาละโอเคมาพี่เอก
ไงพี่ฝนคือว่าพี่ฝนมีเรื่องจะบอกนิดนึงอะอะไรอีกแล้วอะพี่ฝนหิวขนมอะโอ้ยพี่เอกต้องออกไปซื้อให้อีกแล้วเหรอเอานิดนึงได้ไหมอะเฮ้ยพี่เอกไปซื้อขนมให้พี่ฝนแล้วก็ซื้อมาแบ่งเพื่อนๆด้วยนะอยู่ตรงนี้กันล่ะอย่าหนีไปไหนกันนะระวังตัวกันด้วยนะทุกคนรับรองไม่ไปไหนแน่นอนพวกนี้จะไว้ใจได้ไหมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เอกเดินไปซื้อขนมให้ทุกคนก่อนละกันเฮ้ยนู่นไกลเชียเย็นป่านนี้แล้วทำไมร้านขนมมันอยู่ไกลจังอะเฮ้ยโอ้ชักจะไม่ค่อยดีแล้วแฮะบรรยากาศมันดูแปลกๆชอบกลเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรกันนะทำไมมันเหมือนมีเสียงฝีเท้าใครเดินตามมาเลยเออไปเมื่อไหร่พี่เอกจะมาสักทีนะรอตั้งนานแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ยืนคอยตรงนั้นกันมาตั้งนานรอพี่เอกแย่แล้วหิวก็หิวแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วด้วยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันนะเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บหัวเจ็บหัวจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนอ่ะอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เรายังอยู่ในสนามเด็กเล่นเฮ้ยบนโต๊ะเขียนบอกเอาไว้ว่า5เดย์เดี๋ยวก่อน5วันงั้นหรอโกหกนานี่เรามาอยู่ในนี้5วันแล้วหรอไม่นะที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยต้องตามหาเพื่อนๆซะแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าเราจะถูกจับมาหรือว่าเราอยู่ที่นี่คนเดียวเอ๊ะนี่อะไรอ่ะมีกุญแจด้วยงั้นหรอกุญแจเอาไว้ทำอะไรแล้วนี่ตู้เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเหมือนกับว่าใครกำลังเดินมาหาที่แอบก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าในตู้ก็แล้วกันWhere are you? อยู่ไหนกันจ๊ะ Where are you? เด็กๆอยู่ไหนกันจ๊ะเอ๋ะไม่อยู่ในนี้หรอกเหรอ Where are you? สงสัยไปอยู่ที่อื่นแล้วละมั้งเดินลงไปดูข้างล่างดีกว่าWhere are you? อุ๊ยนั่นใครอ่ะเอ๊ะหรือว่าครับใครครับคราเหมือนเคยได้ยินมาก่อน Where are you? คุณยายแกรนนี่เฮ้ยเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กบ่ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเบาๆนุชเบาๆอะไรมีอะไรปุ๊กปิ๊กก็ยายแก่คนเมื่อกี้น่ะสิเป็นคนร้ายที่ตำรวจตามหาอยู่ในเมืองเนี่ยยายผู้หญิงแก่ๆคนนั้นน่ะนะใช่คุณยายแกนี่เหรอใช่ในประกาศจับชื่อว่าคุณยายแกนี่เบาๆถอยมาเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กแป๊บนึงฉันขอดูอะไรหน่อยเมื่อกี้เห็นเขาเดินมาทางนี้เดี๋ยวนะนั่นไงเขาได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆอยู่ที่ไหนกันจ๊ะคุณยายกำลังจะตามหาเอไปไหนกันหมดเนี่ยจับมาตั้งหลายคนเฮ้ยปุ๊กปิ๊กบ่พวกเราถูกจับกันมาหลายคนงั้นเหรอใช่ตอนเนี้ยปุ๊กปิ๊กขึ้นไปดูข้างบนกับโป้มาเจอพี่เอกอยู่ในห้องด้วยจริงเหรอเบาๆดินุชเอางี้ปุ๊กปิ๊กบ่เบาๆนะบ่ตามมาเร็วไปตามหาพี่เอกแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆกันพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยนี่ห้องที่เราออกมานี่นะพี่เอกปุ๊กปิ๊กเร็วๆหน่อยสิรอเดี๋ยวดิขาเราสั้นมาเร็วๆมาเร็วๆโอ้ยนุชบอกว่าขาเราสั้น
สะขาส้งขาสั้นเลยปุ๊กปิ๊กมาเร็วพี่เอ็กอยู่ไหนพี่เอ็กนั่นไงเจอแล้วพี่เอ็กพี่เอ็กโอ้ยโอ้ยเอ้ยใครอะพี่เอ็กพี่ฝนเองตื่นได้แล้วโอ้ยปวดหัวไปหมดเลยตื่นได้แล้วเฮ้ยอ้าวพี่ฝนเนาะใช่นี่พวกเราถูกจับกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้พี่ฝนเจอข้อความมาไว้บอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่กันมา5วันแล้วนะใช่เออพี่ยังปวดหัวอยู่เลยเหมือนเพิ่งโดนตีไปเมื่อกี้เนี่ยพี่ฝนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่แบบว่าเมื่อกี้พี่ฝนแอบฟังเขาอ่ะก็บอกว่าเขาจับพวกเรามาหลายคนเลยอ่ะแสดงว่าทุกคนโดนจับมาหมดเลยเหรอก็น่าจะใช่นะเอ้ยปุ๊กปิ๊กแล้วเดี๋ยวนุชเราติดมาเร็วๆเข้าเราจะต้องหาเพื่อนให้เจอไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันบ้างอะสิในห้องนี้มีหรือเปล่าเอ๊ะในห้องนี้ไม่มีอ่ะลองดูในตู้ก็ไม่มีดูตามห้องอื่นก็ได้พี่ฝนพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนได้ยินเสียงเหมือนเสียงประตูอ่ะแสดงว่ายังมีคนอื่นอยู่แถวนี้ทีนะเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนเจออะไรบางอย่างอะไรอ่ะมันเป็นกุญแจแล้วก็เป็นรหัสลับว่ะเฮ้ยมีขึ้นไปชั้นอื่นด้วยพี่ฝนเอาไงกันดีเพื่อนเพื่อนนั่นไงโอ้ยเอานั่นอีกคนนึงแล้วพี่เก็บหัวมาแล้วพวกเราฉันกลัวมากเลยขอบใจนะที่เธอมาช่วยฉันมาเร็วยังมีคนอื่นอีกหรือเปล่านั่นไงไหนข้ามท่อนไม้นี่ไปเดินระวังกันล่ะต้องเดินให้ดีโอ้เธอโอ้ยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องร้องตามพวกเรามาแต่ว่าตอนนี้เรายังพูดอะไรมากไม่ได้ไหนต้องตามพวกเรามากันก่อนนะระวังยายป้าคนนั้นด้วยเฮ้ยนี่ยองฮีนี่นะมาเร็วเข้ายองฮีผู้คุมมาเร็วเอาไงดีอะทางนี้ยังมีเพื่อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะลองไปดูก่อนพี่ฝนถ้าหมดแล้วเราค่อยลงไปพร้อมกันทีเดียวปุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าแล้วโบ้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอึ๊บเอานั่นไงโอ้โหพี่เอกเพื่อนโดนจับให้กลายมาเป็นลูกเหรอมาเร็วเธอพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันเอาลงมาสิฉันลงไม่ได้อะขาฉันแข็งไปหมดเอางี้เดี๋ยวฉันอุ้มเองมาแล้วพวกเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วนะเอเขาจับเรามาทำไมอะดูเหมือนว่าในนี้จะมีอุปกรณ์ของเล่นต่างๆที่เป็นของเบบี๋ของเด็กๆด้วยนะน่าจะใช่นะพี่ฝนหรือว่าเขาจะจับเรามาทำเป็นลูกอ่ะไม่รู้จะจับเรามาทำเป็นลูกหรือจะจับเรามาทำเป็นลูกชิ้นกันแน่เอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะเมื่อกี้ฉันน่ะเห็นเขาอยู่ในครัวอย่างนี้เราต้องรีบไปมาแล้วแสดงว่าคุณยายคงกำลังไปทำอาหารให้เราแน่เลยเร็วๆเมื่อกี้พี่ฝนหยิบกุญแจแล้วก็รหัสรับมาแล้วเดี๋ยว4 5 6 8 9 10เปิดประตูได้แล้วพี่เอกไหนเปิดได้แล้วพวกเรามากันครบหรือยังน่าจะครบแล้วนะครบแล้วเราออกไปจากที่นี่กันเถอะออกมาแล้วโอ้ยในที่สุดเราก็สามารถรอดออกมาจากที่นี่จนได้เดี๋ยวนะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง Where are you เด็กๆจ้าไปไหนกันหมดยายกำลังจะทำอาหารให้อยู่แท้ๆออกไปไหนกันหมดเอ้ยเดี๋ยวจะจับมาใหม่พี่เอกรีบหนีแล้วไปเรารีบกลับบ้านแล้วก็ไปฟ้องคุณตำรวจกันดีกว่าไปแล้วพวกเราต้องรีบไปแล้วปุ๊กปิ๊กมาเร็วๆเข้ารอด้วยนุชมาเร็วๆปุ๊กปิ๊กวิ่งหนีก่อนแล้ว